อย่างที่เรียนคุณผู้ชมนะครับว่าแนวโน้มความรู้สึกอารมณ์เซนติเมนต์การลงทุนในช่วงนี้ดูจะสดใสามากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าสิ่งที่เคยดูมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่เริ่มชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐที่ประกาศออกมาดูมีความหวังว่าน่าจะถึงจุดต่ําสุดไปแล้วและค่อยๆลดระดับความรุนแรงลงบ้านเรากันเองตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาก็ด,ดูดูสดใสด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ซนติเมนต์แบบนี้รวมไปถึงผมประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรตรามากที่2มีโอกาสที่จะทำ all time high หรือทำสถิติสูงสุดตั้งแต่เคยมีตลาดหลักทรัพย์มาทั้งหมดนี้ทำให้ร,รยากาศการลงทุนดูด,ดีขึ้นกว่าเดิมแต่คำถามก็คือ s e n ิเมนต์หรือแนวโน้มแบบนี้แนวโน้มแบบนี้ไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างมีมุมมองข้อมูลจากทางฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ CGS CIMB ไทยมาฝากครับทาง CGS CIMB ประเมินแบบนี้ว่า การที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยสามารถดีดตัวขึ้นไปยืนเหนือ1,620จุดได้ก็ทำให้มองว่าดัชนีจะมีแรงส่งแบบเป็นขาขึ้นต่อไปได้อีกครับแนวต้านถัดไปให้ไว้มองไว้ที่1,640จุดถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้มีแรงหนุนจากปัจจัยภายนอกก็ตามครับเหตุผลก็เพราะว่าแรงหนุนจากในประเทศเองเริ่มเห็นชัดขึ้นการฟื้นตัวเศรษฐกิจกในประเทศผลประกอบการของบอจที่ออกมาดีกว่าคาด อย่างสภาน์ล่าสุประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ตัว GDP ขยายตัวได้ร้อยละ2.5ต่อเนื่องจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวได้ร้อยละ2.3ครับปัจจัยสําคัญที่ผลักดันก็คือการเร่งตัวของภาคบริการซึ่งมีแรงสนับสนุนมาจากการผ่อนคลายมาตราการควบคุมการระบาดโควิดสิในขณะเดียวกันการเมินมาตราการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องของภาครัฐก็มีผลทําให้ต่างชาตินะักท่องเที่ยวเข้ามาบ้านเรามากขึ้นกว่าเดิมครับ แล้วทาให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวได้ร้อยละ2.4ถ้าดูเป็นรายไตรามาสจะพบว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่องมาเป็นไตรามาสที่3แล้วก็วคือขยายตัวตั้งแต่ไตรามาส4ของปีที่แล้วจนถึงล่าสุดนะครับอย่างไรก็ตามทาง C G S C I M B มองต่อไปอีกว่าหลังจากที่ตลาดตลาดทยอยตอบรับปัจจัยเหล่านี้ไปพอสมควรแล้วตลาดอาจจะกลับมาแกว่งตัวตามตลาดหุ้นต่างประเทศได้อีกครั้งหนึ่งครับส่วนปัจจัยในประเทศที่จะมีต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี ต้องจับตาต่อเนื่องไปอีกผมประกอบการในงวดไตรมาสที่3ดูว่าจะมีความเสี่ยงจะถูกลดประมาณการลงหรือไม่ซึ่งแนวโน้มปัจจัยต่างๆเหล่านี้นักวิเคราะห์ของ CGS CIMB มองว่าหลังจากสิ้นสุดการประกาศงบไตรมาสที่2แล้วดัชนีตลาดหุ้นไทยน่าจะเริ่มกว่างแกว่งในกรอบที่แคบลงกว่าเดิมครับเพราะว่ามีข่าวเชิงบวกเข้ามาหนุนน้อยลงกว่าเดิมแนวต้านมองไว้1,640และ1,650จุด น่าจะเป็นกรอบที่ดูสมเหตุสมผลกับอัตราการทํากําไรของตลาดในปีนี้ครับแต่ด้วยภาพเศรษฐกิจที่คาดการว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังก็ทําให้มองต่อไปอีกว่ายังมีอีกหลายอุตสาหกรรมทีเดียวครับที่คาดการว่าจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังเหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มที่เติบโตได้ดีจากปัจจัยในประเทศอย่างเช่นกลุ่มธนาคารไฟแนนซ์ Finance, ท่องเที่ยวอาหารเครื่องดื่ม สัญญาณที่ต้องติดตามก็คือตัวเลขของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยครับในขณะที่บทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์พายประเมินกรอบดัชนีตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้1,600ถึง1,640จุดทางพายมองว่ามีความเป็นไปได้ครับที่ตลาดจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้จะรับแรงหนุนเชิงบวกจากตลาดหุ้นต่างประเทศแต่นักวิเคราะห์ก็ยังมองว่าอัพไซด์หรือการที่ดัชนีหุ้นไทยจะดีดตัวขึ้นไปอีกในรอบนี้ ดูจะเริ่มมีกรอบที่จํากัดมากขึ้นครับสำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นตัวนําตลาดหลักทรัพย์ยให้น้ําหนักไปที่กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันที่ปรับลดลงหุ้นเด่นๆก็จะเป็นอย่างเช่น s c c acgp AC หรือ toa ถ้าเป็นกลุ่มค้าปลีกก็จะมี bjc crc แล้วก็ cpo เป็นหุ้นเด่นครับส่วนธนาคารยังคงเกาะกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ๆอยู่ไม่ว่าจะเป็น bbl ครับ kbank scb หรือว่า ttb ส่วนกลุ่มที่แนะนําว่าต้องใช้ความระมัดระวังมากๆก็คือกลุ่มน้ํามันอันนี้อาจจะเจอกับแรงเทขายจากการที่ราคาน้ํามันดิบมีโอกาสที่จะปรับฐานในช่วงสั้นได้ครับส่วนปัจจัยเรื่องผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งล่าสุดเนี่ยประกาศออกมาแล้วประมาณร้อยละแปของมูลค่ารวมในตลาดนะครับปรากฏว่า350บริษัทที่ประกาศออกมาแล้วกําไรสุทธิรวมกัน297,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละจากงวดเดียวกันของปีก่อน แล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ43จากไตรมาสก่อนหน้าหลักๆก็มีแรงหนุนมาจากกลุ่มน้ำมันนะครับนำโดยหุ้นโรงกลั่นและก็กลุ่มพลังงานต้นน้ำอย่างเช่น BCP ปตทปตทสพอ s p r c และก็ท็อปหรือไทยออยกลุ่มปิโตรเคมีก็เด่นอย่าง IVL ครับกลุ่มปั๊มน้ำมันอย่าง OR PTG ก็น่าสนใจรวมไปจนถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จากผมประกอบการที่แข็งแกร่งอย่างมากของเดลต้าวิ่งแรงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องหลายรอบที่ผ่านมาครับ ทีนี้ทางหลักทรัพย์ายมองว่าถ้านักลงทุนจะเก็งกำไรในธีมผมประกอบการไตรมาส2นะครับแนะนำว่าให้ใช้กลยุทธ์เน้นจับตาไปที่หุ้นที่รายงานกำไรออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้หุ้นเด่นๆก็คือ PTG ครับหลังจากรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่2ออกมาคือ600กับ6ล้านบาทสูงกว่าประมาณการที่เฉเลี่ยนะครับประมาณร้อยละ63.7 แรงส่งหลักๆเลยก็คือค่าการตลาดที่โดดเด่นนะครับฉเฉลี่ยอยู่ที่2บาท39สตางค์ต่อลิตรอันนี้ถือว่าสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ประมาณ1บาท 70- ถึง1บาท80สตางค์ต่อลิตรแล้วตัวหุ้นของ PTG ราคายังถือว่าแลกขาดอยู่เพราะฉะนั้นมองว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่17บาทห0สหรับ PTG ในมุมมองของหลักทรัพยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ